This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินพบกับรายการห้องสมุดหลังใหม่อีกครั้งนะคะเราเจอกันเป็นประจำในหลายที่ค่ะกับเรื่องเล่าดีๆสนุกนะคะกับดิฉันรัศมีมณีนินแล้วก็คุณจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีครับพี่มีครับวันนี้มาถึงตอนที่8แล้วครับผมของเรื่องชีวิตเปาบุญจินนะคะเปากงชุด4โดยการจนาคพันธ์หรือว่าขุนวิจิตรมาตราของสำนักพิมพ์สร้างสรรค์บุ๊กส์นะคะชีวิตเปาบุญจินเป็นชีวิตที่เริ่มต้นเนี่ยค่อนข้างจะน่าเห็นใจทีเดียวนะกระทอนกระแทนตั้งแต่ยังไม่เกิดเลยพี่โดนเปลี่ยนหัวยังไม่เกิดก็สวยซะแล้วถูกคุกคามครับจริงๆแล้วต้องเป็นคนหล่อนะคะครับแต่ปรากฏว่าถูกเปลี่ยนหัวเพื่อที่จะให้ฝ่ายบูเนี่ยหน้าตาดีใช่จะได้ทำงานง่ายเพราะว่าเปาบุญจินได้ถูกมอบหมายให้มาเกิดเป็นฝ่ายบุญไม่รู้คิดว่าอย่างไรนะว่าคนที่เป็นฝ่ายบุญหรือว่าฝ่ายวิชาการเนี่ยไม่หล่อก็ได้ใช่อย่างที่เราถกกันไปคราวที่แล้วก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเราก็พยายามหาเหตุผลเนาะครับแต่เขาก็ไม่ได้ชี้แจงเหตุผลนะว่าทำไมบอกแต่ว่าฝ่ายบู๊ควรจะต้องหน้าตาดีหรืออาจจะเป็นพล็อตโฮของเรื่องนี้ประมาณว่าหาเหตุผลที่จะให้เปลี่ยนหัวไม่ได้ ก็เลยต้องอย่างนี้ละกันอันนี้คือก่อนเกิดนะคะครับซึ่งก็ไม่สามารถที่จะคัดค้านใดๆได้พอหลังจากเกิดมาแล้วด้วยใบหน้าที่ถูกเปลี่ยนเนี่ยแหละค่ะก็เลยทำให้พ่อแม่แม้ว่าจะเป็นเศรษฐีใจบุญแต่พอเห็นหน้าลูกชายก็รู้สึกโหแบบอัปมงคลมาเลยคำนี้เลยแต่เอาจริงๆเราก็เป็นเราก็คิดเหมือนกันนะพี่ถ้ามาถึงเจอแบบโหลูกเราเด็กทารกเกิดมาหน้าดำปี๋เลยก็อารมณ์เหมือนกับคนที่มีลูกเป็นเด็กพิเศษไหมล่ะอ๋อใช่ไหมใช่ครับพี่คือในช่วงแรกเนี่ยก็อาจจะสตันไปนิดนึงมันต้องมีเวลาทำใจใช่ใช่แต่พอหลังจากนั้นเนี่ยพ่อแม่จำนวนมากนะคะก็สู้ไปกับลูกอะเผชิญชะตากรรมไปกับลูกด้วยความรักแต่ว่าสามีภรรยาคู่นี้นี่โอ้โหเสมอต้นเสมอปลายมากคือไม่เอาเกลียดก็ไม่เอาไม่เอายังไงก็ไม่เอาโหตีนขาดไม่ว่าลูกจะน่ารักขนาดไหนนิสัยใจคอดียังไงก็ไม่เอาเพราะว่าแกมันหน้าดำแค่นั้นเองแต่โชคดีที่ว่าพอไปอยู่กับอาจารย์ใช่ไหมครับพี่สะใภ้ส่งไปอยู่กับอาจารย์อาจารย์โอเคอาจารย์รักมากเอ็นดูเลยเพราะว่าเป็นเด็กหัววัยเรียนรู้ดีเรียนรู้เร็วแล้วก็เป็นเด็กนิสัยดีด้วยครับตอนนี้ตอนที่8นะคะเราจะมาติดตามมาถึงตอนที่มีการคัดเลือกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนางในมันเป็นอ๋อใช่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 ไหมนางในตอนที่แบบกำลังฝากตัวกันเลยค่ะคัดเลือกนางในเพื่อที่จะเข้าไปทำงานในราชสำนักนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยก็มีผู้หญิง2คนที่เป็นตัวเต็งครับว่าน่าจะได้ตำแหน่งสนมเอกระดับสนมเอกก็คือนางลีเง็กหงแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือเบ้งเง็กหลวนแม่ชื่อก็คล้ายกันเหลือเกินคล้ายเหรอแบบประมาณว่ามันมีเง็กตรงกลางเลยอ๋อเง็กนี่ก็คือหยกเนาะใช่ไหมใช่ครับลีเง็กหงเนี่ยเป็นคนหน้าตาดีแต่ว่าไม่ได้มีเงินติดสินบนส่วนเบ้งเง็กหลวนเนี่ยมีเงินติดสินบนแล้วก็หน้าตาดีด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยถูกขึ้นทะเบียนเอาไว้ในกลุ่มลำดับที่1ครับคือเรียกว่าถ้าคัดคุณภาพก็ต้องบอกว่าอันนี้เกรด1ครับส่วนลีเง็กหงเนี่ยไม่มีเงินก็ไม่ได้อยู่เกรด1อยู่เกรด2ชั้น2หลังจากนั้นนะคะคนที่มีหน้าที่คือกวยหวยเนี่ยก็เลยพาหญิงสาวทั้งหลายเดินทางไปยังเมืองหลวงค่ะวันนี้เราจะเข้าราชสำนักนะคะว่าตอนที่กวยหวยซึ่งเป็นคนที่ได้รับมอบหมายให้มาคัดเลือกสาวๆเข้ามาเป็นนางในเนี่ยพาสาวๆเข้าเฝ้าฮ่องเต้ก็คือพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้เนี่ย
ครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรบ้างอีตะกวยหวยนี่ก็เป็นพิมพ์นิยมของข้าราชการที่ต้องติดต่อกับประชาชนใช่ไหมใช่ครับพี่ก็กินสินบาทค่าสินบนแบบโอ้ยพุงกลางเลยถ้าใครนึกไม่ออกก็นึกถึงหนังจีนนะครับจะมีพวกขันทีแบบกะลิ้มกะเหลี่ยกะลิ้มกะเหลี่ยใช่สอพลอหน่อยๆไม่หน่อยนะบางทีออกนอกหน้าเลยตอนนี้นะคะกวยหวยก็จะพาสาวๆเข้าเฝ้าพระเจ้าซองจินจงแล้วค่ะลองมาดูนะคะว่านางเบงเง็กหลวนแล้วก็นางลีเง็กหงสองคนนี้เนี่ยจะมาเจอกับอะไรบ้างนะคะแล้วก็สองคนนี้น่าจะมีปะทะกันอยู่นะครับติดตามได้กับตอนที่8เปากงชุด4ชีวิตเป่าบุญจินค่ะครั้นถึงกวยหวยก็เข้าเฝ้าพระเจ้าแผ่นดินคือพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้แล้วก็ถวายคำนับกราบทูลตามที่พระองค์รับสั่งให้ข้าพระเจ้าเป็นข้าหลวงออกไปคัดบุตรีราษฎรเมืองฟัวตังเข้ามารับราชการในเมืองหลวงนั้นบัดนี้ข้าพระเจ้าเลือกหญิงที่มีรูปร่างงามมาถวายจำนวน300คนตามกระแสรับสั่งจากนั้นกวยหวยก็นำบัญชีรายชื่อขึ้นถวายพระเจ้าซองจินจงทรงรับมาทอดพระเนตรก็มีพระทัยยินดีรับสั่งให้พาหญิงเหล่านั้นมาเข้าเฝ้าหญิงสาวทั้ง300คนพากันมาคุกเข่าถวายคำนับอยู่หน้าพระที่นั่งพระเจ้าซองจินจงก็โปรดให้ลุกขึ้นแล้วทอดพระเนตรดูหญิงเหล่านั้นก็เห็นว่าคัดมาดีมากเลยรูปร่างงามทัดเทียมกันทั้งสิ้นแต่มีอยู่2คนที่งามโดดเด่นกว่าคนอื่นนั่นก็คือนางลีเง็กหงและก็นางเบงเง็กหลวนแสดงว่า2คนนี้จะต้องงามโดดเด่นมากนะคะพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ทรงพอพระทัยในนางทั้ง2นี้เป็นอันมากรับสั่งให้เข้าเฝ้าใกล้ชิดจากนั้นก็ตรัสถามเราดูบัญชีเห็นเจ้าทั้ง2คนมีอายุ16ปีด้วยกันแต่ใครอ่อนแก่กว่ากันอย่างไรจงบอกวันเดือนปีเกิดมาให้ทราบเราจะได้แต่งตั้งตามอายุของเจ้าสองนางได้ฟังรับสั่งก็กราบทูลวันเดือนปีเกิดของตนให้ทรงทราบนางลีเง็กหงเกิดเดือน4ขึ้น15ค่ำเวลาเช้าส่วนนางเบงเง็กหลวนเกิดเดือน8แรมค่ำ1เวลาเย็นพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้จึงทรงตั้งให้นางลีเง็กหงเป็นสินหุยมเหสีรองอยู่ตำหนักไซเก่งแล้วก็ให้นางเบงเง็กหลวนเป็นกุยหุยพระสนมเอกสองนางคุกเข่าลงถวายคำนับตามธรรมเนียมบรรดาหญิงสาวที่คัดมานอกจากนี้ส่งมอบให้แก่นางเล่าหองเห่าสุดแต่จะแจกจ่ายให้รับใช้อยู่ตำหนักใดส่วนกวยหวยนั้นก็พระราชทานรางวัลให้ตามสมควรแล้วก็มีรับสั่งให้ทำท้องตราไปถึงลิ่มใต้ใช้เจ้าเมืองสีน้ำหูให้จ่ายพระราชทรัพย์ 3,000 ตำลึงแจกแก่บิดามารดาของหญิงทั้ง300คนโดยทั่วกันครั้นถึงเวลากลางคืนพระเจ้าซองจินจงก็เสด็จไปยังตำหนักไซเก่งนางลีสินหุยก็มีความยินดียิ่งลีสินหุยก็คือลีเง็กหงตอนแรกเลยลีสินหุยหรือว่าลีเง็กหงคิดว่าตัวเองเมื่อเข้ามาในวังก็คงจะได้เป็นเพียงแค่นางกำนันคือไม่ได้คิดฝันว่าจะมาไกลถึงขนาดนี้ปรากฏว่าเงินก็ไม่ได้เสียแต่ได้เป็นถึงมเหสีรองของพระเจ้าแผ่นดินนับว่าเกินความคาดหมายมากเลยทีเดียวพอนางลีสินหุยซึ่งเป็นตำแหน่งที่ได้รับในตอนนี้ได้ทราบว่าพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้เสด็จมาถึงก็ออกไปรับเสด็จคุกเข่าลงถวายคำนับพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ทรงจูงมือเสด็จเข้าไปประทับอย่างข้างใน
นางพนักงานจึงจัดโต๊ะเสวยเข้ามาถวายพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ก็โปรดให้นางลีสินหุยนั่งร่วมโต๊ะเสวยพรางทรงสนทนาด้วยพระทัยเบิกบานนางลีสินหุยเห็นได้โอกาสก็กราบทูลว่าข้าพเจ้าเป็นคนต่ำวาสนาอาภัพพระองค์ทรงโปรดชุบเลี้ยงให้มียศใหญ่ถึงเพียงนี้เป็นพระเดชพระคุณหาที่สุดมิได้แต่ถึงกระนั้นข้าพเจ้าก็ยังหารู้สึกสบายใจไม่พระเจ้าสองจินจงฮ่องเต้ก็เลยตรัสถามแล้วเจ้าเสียใจด้วยเหตุใดหรือข้าพเจ้าเป็นคนกำพร้าบิดามารดามาตั้งแต่เด็กได้อาศัยอาทั้งสองประคับประคองเลี้ยงดูมาจนเติบโตถึงเพียงนี้บุญคุณของอาทั้งสองถ้าจะนับก็เท่ากับเป็นพ่อแม่ของข้าพเจ้าแต่ข้าพเจ้าก็ยังหาได้ตอบแทนบุญคุณแต่อย่างหนึ่งอย่างใดไม่เวลานี้อาทั้งสองนับวันแต่จะยากจนอัตคัดลงไปเพราะว่าความชราที่หาเลี้ยงตัวไม่ได้ข้าพเจ้าจึงมีความวิตกถึงท่านผู้มีพระคุณทั้งสองยิ่งนักเรื่องแต่เพียงเท่านี้เจ้าควรหาวิตกไหมเมื่อเราชุบเลี้ยงเจ้าแล้วก็ต้องเลี้ยงวงญาติของเจ้าด้วยซึ่งเจ้ามีความกตัญญูรู้คุณคนเช่นนี้เป็นที่พอใจเรายิ่งนักเราจะแต่งตั้งให้อาของเจ้าเป็นขุนนางมีความสุขต่อไปนางลีสินหุยก็ยินดียิ่งนักคุกเข่าถวายคำนับกล่าวคำขอบพระคุณพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ทรงสนทนาด้วยเรื่องอื่นๆต่อไปแล้วก็เข้าที่บรรทมด้วยนางลีสินหุยฝ่ายนางเบกุยหุยหรือว่าเบงเง็กหลวนถึงจะเป็นพระสนมเอกก็จริงแต่บุญวาสนาจะเปรียบด้วยนางลีสินหุยหาได้ไม่แต่ถึงกระนั้นนางก็มีความยินดีอย่างยิ่งตั้งแต่ได้รับยศเป็นกุยหุยก็ตั้งตาคอยให้พระเจ้าซองจินจงเสด็จมาหาเพื่อจะได้กราบทูลขอให้แต่งตั้งบิดามารดาและญาติพี่น้องของตนเป็นขุนนางทั่วกันรุ่งขึ้นวันที่สองเวลาค่ำพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ก็เสด็จมานางเบกุยหุยก็รีบออกมารับเสด็จคุกเข่าลงถวายคำนับพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้เสด็จเข้าประทับอย่างข้างในขณะจะเสวยอาหารนางเบกุยหุยได้โอกาสก็เลยกราบทูลว่าพระองค์ทรงชุบเลี้ยงให้ข้าพเจ้าเป็นกุยหุยนั้นเป็นพระคุณหาที่สุดมิได้แต่บิดามารดาข้าพเจ้าเป็นตระกูลพลเรือนหาควรแก่ตำแหน่งที่บุตรสาวได้เป็นกุยหุยไม่แต่ถ้าพระองค์จะทรงโปรดแต่งตั้งให้เป็นขุนนางมียศศักดิ์ขึ้นแล้วก็จะเป็นที่เชิดหน้าชูตาสมควรแก่ตระกูลข้าพเจ้าสืบไปพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ก็ทรงรับคำแล้วก็เสด็จเข้าที่บรรทมพอวันรุ่งขึ้นพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้ออกประทับณพระที่นั่งกิมหลวนเต้ยโดยมีขุนนางฝ่ายบุญฝ่ายบูเฝ้าอยู่พร้อมกันพระองค์ก็มีรับสั่งให้เจ้าพนักงานทำท้องตราส่งไปยังเตียวใต้ถังเจ้าเมืองสัวตังให้เชิญหลายพระหัตถ์ไปที่บ้านแซ่ลีแล้วก็แซ่เบคือไปทั้งสองบ้านโดยมีใจความว่าลีเท่งหุนสามีภรรยาสองคนมีความชอบต่อแผ่นดินแต่มีความชราไม่สามารถเข้ารับราชการในเมืองหลวงได้จึงทรงตั้งให้เป็นตำแหน่งกัวลกใต้หูนางโงสีภรรยาหลีเท่งหุนตั้งให้เป็นตำแหน่งหูหยินกับให้เบอร์พระราชทรัพย์ไปประทาน100,000ตำลึงเป็นเครื่องตอบแทนที่ได้เลี้ยงดูนางลีสินหุยมาแต่เล็กน้อยส่วนเบเขียงบิดานางเบกุยหุยนั้นทรงตั้งให้เป็นตำแหน่งกังโปทีหนึ่งนางเกียนสีภรรยามียศชั้นหูหยิน
ส่วนเบกุยน้องชายของเบกุยหุยนั้นเป็นนักเรียนอยู่แล้วเมื่อถึงคราวสอบไล่ถ้ามีความสามารถก็จะทรงแต่งตั้งให้เป็นขุนนางรับราชการในเมืองหลวงต่อไปถ้าไม่ยินดีเป็นขุนนางก็จะทรงแต่งตั้งให้มีสักตามสมควรครั้นเตียวใต้กังได้ทราบรับสั่งตามท้องตราก็รีบจัดการอัญเชิญลายพระหัตถ์ไปที่บ้านหลีเท่งหุนสองสามีภรรยาซึ่งเป็นคนเลี้ยงดูนางหลีกุยหุยหรือว่านางหลีเง็กหงพอได้ทราบว่ามีลายพระหัตถ์มาก็รีบจัดการแต่งเครื่องบูชารับหลายพระหัตถ์แล้วก็คุกเข่าลงคำนับคอยฟังข้อรับสั่งเตียวใต้กังก็อัญเชิญพระอักษรแล้วก็ออกมาอ่านข้อความว่านางลีเง็กหงหลานสาวที่ถูกเกณฑ์เข้าไปในวังนั้นมีลักษณะงดงามได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสินหุยมเหสีรองแต่พ่อกับแม่ของนางลีสินหุยได้ถึงแก่กรรมไปนานแล้วแต่ก็จะได้รับการแต่งตั้งตามธรรมเนียมให้เป็นก๊กเจียงแล้วก็ไทกุ๋นส่วนตัวของลีเท่งหุนแล้วก็โง่สีซึ่งได้เลี้ยงดูนางลีสินหุยมาแต่เล็กแต่น้อยนับว่าได้ทำความชอบแก่ฮ่องเต้ส่วนหนึ่งจึงทรงตั้งให้เป็นกวนลกใต้ฮูแต่เห็นว่าเป็นคนชราจึงโปรดให้มีความสุขอยู่กับบ้านไม่ต้องเข้าไปรับราชการในเมืองหลวงส่วนนางโง่สีภรรยานั้นให้มียศเป็นฮูหญิงแล้วก็ให้เงินอีก 10,000 ตำลึงสำหรับเลี้ยงชีวิตแล้วจะคัดเลือกผู้มีความกตัญญูมาเลี้ยงไว้สืบตระกูลต่อไปสมความปรารถนาเตียวใต้กังอ่านพระอักษรจบหลีเท่งหุนถวายคำนับขอบพระคุณพระเจ้าแผ่นดินด้วยความยินดีเตียวใต้กังก็นั่งสนทนาอยู่พอสมควรแก่เวลาก็ลาหลีเท่งหุนพาบ่าวไพร่ออกจากบ้านไปหลีเท่งหุนกับภรรยาก็ดีใจเหลือเกินนึกไม่ถึงว่าจะมีบุญเมื่อแก่ตั้งแต่นั้นมาก็จัดแจงปลูกบ้านเรือนใหญ่โตหาผู้คนค่าทาสหญิงชายมาใช้สอยพร้อมมูลมีความสุขสบายดีสืบมาส่วนเตียวใต้กังก็ไปอีกบ้านหนึ่งก็คือบ้านเบเขียงเบเขียงซึ่งเป็นพ่อของนางเบเง็กหลวนพอเบเขียงรู้เรื่องก็รีบออกมาต้อนรับพาเตียวใต้กังเข้าไปในบ้านจัดแจงโต๊ะบูชารับลายพระหัตถ์เบเขียงเบกุยสองคนพ่อลูกก็คุกเข่าลงถวายคำนับคอยฟังข้อรับสั่งเตียวใต้กังก็เชิญลายพระหัตถ์ออกมาอ่านแล้วก็แจ้งว่านางเบงเง็กหลวนลูกสาวของเบเขียงที่ถูกเกณฑ์เข้าวังไปนั้นมีลักษณะงดงามตั้งให้เป็นกุยหุยสนมเอกแล้วก็แต่งตั้งให้เบเขียงเป็นตำแหน่งทีนึงแต่ไม่ต้องเข้าไปรับราชการในเมืองหลวงเพราะว่าอายุเยอะแล้วส่วนนางเกียนสีแม่ของนางเบกุยหุยก็แต่งตั้งให้มียศชั้นหูหยินส่วนเบกวยลูกชายเมื่อถึงคราวสอบไล่ควรเข้าไปสอบแล้วฮ่องเต้จะตั้งให้เป็นขุนนางรับราชการในเมืองหลวงแต่ถ้าไม่สมัครทำราชการก็จะมอบบำเหน็จรางวัลให้ตามสมควรเตียวใต้กังพออ่านข้อรับสั่งจบแล้วเบเขียงเบกวยก็ถวายคำนับขอบคุณพระเจ้าแผ่นดินสั่งให้จัดโต๊ะเลี้ยงดูข้าหลวงเป็นอันดีเตียวใต้กังก็เสพสุราอาหารสนทนากับเบเขียงพอสมควรแล้วก็ลากลับไปทางด้านของเบเขียงตอนนี้มีความยินดีหาสิ่งใดเปรียบมิได้อีกไม่ช้าก็จะถึงคราวสอบไล่แล้วจงจัดแจงเข้าไปในเมืองหลวงเถอะถ้าเป็นบุญวาสนาสอบไล่ได้เป็นขุนนางพี่น้องก็จะได้มีโอกาสพบปะกันเวลานี้ตัวเจ้าก็นับว่าเป็นเชื้อพระวงศ์พระเจ้าแผ่นดินถ้าได้เป็นขุนนางขึ้นวันใดก็จะมีอำนาจวาสนามากขึ้นเบกวยได้ฟังบิดาแนะนำก็จดจำไว้ทุกประการพอถึงปีใหม่
ในเมืองหลวงก็จวนจะมีการสอบไล่คัดเลือกผู้มีความสามารถตามประเพณี3ปีต่อครั้งคืนหนึ่งพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้เสด็จไปหานางเบกุยฮุยที่ตำหนักนางเบกุยฮุยก็ออกมารับเสด็จเชิญเข้าไปประทับข้างในพอได้โอกาสก็ทูลว่าการที่พระองค์ทรงชุบเลี้ยงให้ข้าพเจ้าได้รับความสุขจนกระทั่งบิดามารดาก็ได้แต่งตั้งให้ยศศักดิ์นั้นเป็นพระเดชพระคุณหาสิ่งใดเปรียบมิได้แต่บัดนี้จวนถึงกำหนดสอบไล่แล้วเบกวยน้องชายข้าพเจ้าคงเข้ามาสอบด้วยคนหนึ่งขอพระองค์ทรงโปรดสั่งให้เจ้าพนักงานสอบไล่คัดเลือกไว้เป็นขุนนางด้วยเพื่อจะได้รับราชการฉลองพระเดชพระคุณอยู่ในเมืองหลวงสืบไปพระเจ้าซองจินจงได้ทรงฟังก็ตรัสว่าเจ้าอย่ามีความร้อนใจไปเลยเราจะสั่งพนักงานสอบไล่ให้เขาเลือกคัดน้องชายเจ้าไว้จะได้เป็นขุนนางรับราชการอยู่ในเมืองหลวงด้วยกันนางเบกุยหุยได้ฟังก็ยินดีเป็นอันมากคุกเข่าลงกราบคำนับขอบพระคุณพอวันรุ่งขึ้นพระเจ้าซองจินจงฮ่องเต้เสด็จออกณพระที่นั่งกิมหลวนเต้ยขุนนางใหญ่น้อยเข้าเฝ้าอยู่ตามตำแหน่งขณะนั้นเฮงตันใจเสียงฝ่ายซ้ายก็กราบทูลขึ้นว่าปีนี้ถึงกำหนดสอบไล่นักเรียนแล้วขอพระองค์ทรงโปรดตั้งขุนนางผู้ใหญ่ให้เป็นเจ้าพนักงานสอบไล่เลือกคัดผู้มีสติปัญญาไว้รับราชการตามประเพณีด้วยพระเจ้าสองจินจงฮ่องเต้ทรงทอดพระเนตรดูขุนนางผู้ใหญ่น้อยทั่วกันแล้วก็รับสั่งให้เตียวบุ้นเองขุนนางตำแหน่งเปียโป๋เข้ามาเฝ้าจากนั้นพระองค์ก็ตรัสกับเตียวบุ้นเองว่าปีนี้เราตั้งให้ท่านเป็นเจ้าพนักงานสอบไล่ท่านต้องเลือกคัดเอาตามภูมิรู้โดยเที่ยงธรรมอย่าได้เห็นแก่ลาภสักการะอย่างใดเป็นอันขาดทางด้านของเตียวบุ้นเองก็ถวายคำนับกราบทูลว่าพระองค์ทรงพระกรุณาแต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นพนักงานสอบไล่นั้นเป็นพระคุณหาที่สุดมิได้ข้าพเจ้าจะจัดการไปตามกระแสรับสั่งทุกประการครั้นพระเจ้าสองจินจงฮ่องเต้เสด็จขึ้นเตียวบุ้นเองกลับมาถึงบ้านในไม่ช้าขันทีก็นำลายพระหัตถ์มาถึงเตียวบุ้นเองตั้งที่บูชาต้อนรับลายพระหัตถ์ตามธรรมเนียมคุกเข่าลงถวายคำนับคอยฟังพระกระแสรับสั่งขันทีก็เปิดผนึกลายพระหัตถ์ออกแล้วก็อ่านมีใจความว่าในการสอบไล่ปีนี้เมื่อถึงกำหนดบรรดานักเรียนก็คงจะมาพร้อมกันอย่างเมืองหลวงเบกุยน้องชายของนางเบกุยฮุยชาวเมืองแซเซียกุ้ยซึ่งขึ้นอยู่กับเมืองสัวตังก็คงจะมาสอบในคราวนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ขอให้เตียวบุ้นเองเนี่ยจงจัดการให้สอบไล่ได้ตามประสงค์นอกนั้นต้องคัดเอาตามความยุติธรรมก็คือว่ามีเด็กเส้นอยู่คนหนึ่งนั่นเองเส้นจากฮ่องเต้เลยขันทีคำนับลากลับไปแล้วเตียวบุ้นเองก็จัดการออกหมายประกาศไปตามหัวเมืองให้บรรดานักเรียนเข้ามาสอบยังเมืองหลวงกำหนดวันขึ้น15ค่ำเดือน8ข้างฝ่ายเป่าบุญจิ้นตอนนี้เรียนหนังสืออยู่กับหลิวแชซินแสที่ตำบลไถเพ่งอายุได้15ปีเปาบุญจิ้นเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมมีความชำนาญในทางหนังสือไม่มีผู้ใดสู้ได้แม้กระทั่งเปาเหมียนผู้หลานซึ่งเป็นบุตรของนางหลิวสีก็เรียนหนังสืออยู่ด้วยกันเวลานี้เปาเหมียนอายุได้17ปีคือหลานเนี่ยแก่กว่าแต่ถ้าเทียบวิชาความรู้กันแล้วห่างไกลจากเปาบุญจินมากแล้วก็ยังเป็นคนนิสัยไม่ดีเป็นคนนิสัยมักได้
อยู่มาไม่นานหลิวชาซินซาก็ล้มเจ็บลงและในไม่ช้าก็ถึงแก่กรรมเป่าบุญจินกับเป่าเหมียนเมื่อสิ้นอาจารย์แล้วก็เลยต้องกลับมาอยู่บ้านเป่าบุญจินก็กลับมาช่วยพี่ชายทำไร่ไถนาตามเคยกลางวันออกจากบ้านไปทำงานกลางคืนก็กลับมาดูหนังสือเสมอเป็นนิดคืนหนึ่งเป่าบุญจินดูหนังสืออยู่จนดึกเมื่อรู้สึกง่วงก็เก็บหนังสือเดินกลับไปที่ห้องแต่พอถึงหน้าประตูก็เหลือไปเห็นคนคนหนึ่งยืนอยู่ข้างประตูรูปร่างน่ากลัวยิ่งนักในเวลานั้นแสงตะเกียงส่องสว่างอยู่จึงมองเห็นได้ถนัดเป่าบุญจินไม่ได้มีความกลัวเลยแต่กลับร้องตวาดออกไปว่าเจ้าเป็นปีศาจที่ไหนจึงบังอาจเข้ามาในนี้ฮะเราผู้ชื่อว่าเปาบุญจินไม่กลัวผีหรอกจงรีบออกไปจากห้องเสียเดี๋ยวนี้เลยคนผู้นั้นรีบคุกเข่าแล้วก็อ้อนวอนว่าท่านเปาบุญจินผู้ยิ่งใหญ่โปรดช่วยเหลือข้าพเจ้าให้ได้รับความสุขด้วยเถิดเอ๊ะแล้วเหตุใดเจ้าจึงยกย่องเราว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ล่ะฮะที่จริงเราเป็นแค่เพียงนักเรียนเท่านั้นเองไม่ได้มีความสามารถที่จะช่วยเหลือเจ้าให้พ้นทุกข์ได้หรอกนี่เจ้าเป็นผีหรือเป็นคนกันฮะจงรีบลุกขึ้นมาพูดกันให้แจ่มแจ้งเถอะชายผู้นั้นก็บอกว่าจริงๆแล้วตนเองนั้นไม่ใช่คนแล้วก็ไม่ใช่ทั้งปีศาจด้วยแต่เป็นเทพพยาดาอยู่ในความปกครองของเทียนโหง่วนกุลชื่อชอยหลีงั้งซินซึ่งการที่ได้รับความทุกข์ครั้งนี้เป็นเพราะว่าวันหนึ่งเทียนโหง่วนกุลไปประชุมในงานวันเกิดของกิ๋วเทียนเฮียนนึงบนเมืองฟ้าข้าพเจ้าอยู่เฝ้าที่สำนักเลยล่อพระประธานขนข้อกับสุราทิพย์มีอาการมึนเมาแล้วก็ทำป้านยกแตกเทียนโหง่วนกุลกลับจะที่ประชุมมีความโกรธเคืองยิ่งนักจึงได้ลงโทษให้ข้าพเจ้าเนี่ยมารับความทุกขเวทนาอยู่ในมนุษยโลกข้าพเจ้าจึงมาก่อนวอนขอให้ท่านเป็นผู้ใหญ่โปรดช่วยแก้ไขให้พ้นทุกขเวทนาด้วยเถิดเทพยดามาขอความช่วยเหลือว่าบุญจินซึ่งเป็นเพียงเด็กวัยรุ่นนะคะเป็นหนุ่มน้อยอายุเพียงแค่15จะช่วยเหลืออย่างไรได้แล้วทำไมถึงจงใจมาหาเป่าบุญจินแล้วก็เรียกว่าท่านเป่าผู้ยิ่งใหญ่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามต่อช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของตอนที่8ของชีวิตเป่าบุญจินตอบจดหมายกันสักนิดหนึ่งนะคะครับผมแหมไม่รู้จะเรียกอะไรดีนะคะตอบคำถามทักทายพูดคุยคือแต่ก่อนมันมีคำว่าจดหมายนึกออกไหมมันจบไปเลยคือไม่ว่าจะมีอะไรก็คือจดหมายใช่ครับพี่แต่เดี๋ยวนี้มันหลายแพลตฟอร์มหลายรูปแบบใช่ใช่เรียกว่ายังไงดีมาคุยกันก็แล้วมาคุยกันแล้วกันง่ายดีช่วงคุยกันครับคุณจันเพ็ญนะคะคุณจันเพ็ญนี่
post review นะคะครับอยู่ที่เพจของดิฉันนะคะรัศมีมณีนินบอกว่าฟังห้องสมุดหลังไมค์ประจำเลยค่ะฟังเพลินสบายใจและเมียดละไมในสุนทรียะแห่งภาษาโอ้โหสุนทรียะแห่งภาษานี่ก็คือของคนเขียนแล้วก็คนแปลโอ้ครับผมได้เห็นภาพชีวิตเรื่องราวแง่คิดและเกร็ดที่น่าสนใจหลากหลายทั้งเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้าเมืองคืนวันอันแสนงามสี่แผ่นดินเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็กน้ำเสียงและลีลาการเล่าเรื่องดนตรีประกอบก็ดีงามจะติดตามอย่างต่อเนื่องนะคะขอบคุณครับผมขอบคุณมากๆเลยค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะครับผมคุณธเนศแซ่ลิ้มนะคะบอกว่าชอบรายการครับปกติชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วพอโหลดมาให้พ่อฟังพ่อก็ชอบมากบอกว่าเสียงนุ่มดีพ่อชอบเปิดฟังตอนขับรถนานๆมากคือชอบเปิดตอนขับรถนะคะครับขอบคุณมากนะครับฟังผ่านแพลตฟอร์มไหนครับ อีกท่านหนึ่งคุณวันชัยบอกว่าอยากฟังเจาะเวลาหาจินซีครับโอ้โหเรื่องเด็ดของหวงอี้อันนี้เราก็ปรับไว้นะคะครับผม มีอยู่เหมือนกันในลิสต์มีค่ะในอนาคตรู้สึกว่าจะมีคนขอเอาไว้มากกว่า1คนนะคะใช่ครับผมคุณณสิริวรรณนะคะครับวันนั้นคุณณทักถามมาเกี่ยวกับเรื่องของไฟล์รายการเปาบุญจิ้นวันที่13และวันที่14บอกว่าระบบขัดข้องหรือเปล่าเปล่าครับลืมอัพครับอันนี้คนขัดข้องอันนี้ผมขัดข้องเองครับผมอัพให้แล้วนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะคสำหรับคุณผู้ฟังที่จะฟังเปาบุญจิ้นของไฟล์ของวันที่13 14เรียบร้อยพร้อมฟังแล้วค่ะครับค่ะขอบคุณคุณน้าที่ทักถามมาด้วยนะคะคุณประภาดาบอกว่าวันนี้ฟังชีวิตอุทิศเพื่อสยามถึงตอนที่14แล้วค่ะโอ้คืนนี้คงนอนฟังอีกหลายตอนเยี่ยมเลยครับค่ะฟังแล้วก็อาจจะแบบต้องฟังต่อเนื่องนะคะติดครับติดค่ะและที่สำคัญก็คือว่าเราก็มีหลายตอนด้วยเพราะฉะนั้นก็สามารถจะไล่ฟังทีเดียวได้นะอารมณ์เหมือนกับเวลาที่ดูซีรีส์ใช่ครับพี่ที่ดูย้อนหลังอะยาวๆเคยเจอใช่ไหมที่แบบพอดูแล้วมันหยุดไม่ได้แล้วก็ต้องดูต่อกันไปตีหนึ่งตีสองตีสามก็นั่งดูไปเถอะเคยเจอครับพี่อันนี้เป็นการฟังนะคะครับขอบคุณนะคะที่สร้างสรรค์และให้ความรู้ที่ดีมากๆขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณคุณประภาดาเช่นเดียวกันนะคะขอบคุณครับเอาละค่ะก็อัปเดตกันอีกสักนิดนึงนะคะสำหรับแพลตฟอร์มต่างๆนะคะครับผมสำหรับตอนนี้นะครับใครที่อยากจะฟังรายการของเรานอกจากทางเว็บไซต์ไทย PBSpodcast.com แล้วนะครับเรายังมีแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast แล้วก็แอปพลิเคชันที่ให้บริการพอดแคสต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify Podbean Apple Podcast แล้วก็ Google Podcast นะครับแล้วก็ยังมีทาง YouTube ด้วยนะครับเป็นYouTube Channel ไทย PBS Podcast ครับผมสำหรับท่านที่ฟังทาง YouTube นะคะถ้าเกิดว่าฟังแล้วรู้สึกว่าแบบอยากจะฟังเรื่องอื่นๆแล้วก็แนวอื่นๆอีกเนี่ยครับอยากแนะนำให้มาที่ตัวเว็บไซต์ครับตัวเว็บไซต์ครับคืออันนี้จะเป็นสาขาใหญ่ของเรานะคะใช่แล้วเป็นสำนักงานใหญ่YouTube นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่คุณจิตรินก็อัพขึ้นเพื่อที่จะให้ฟังอีกหนึ่งแพลตฟอร์มโดยสะดวกนะคะครับผมค่ะตอนนี้YouTube นี่มีเรื่องไหนบ้างคะโอ้โหตอนนี้ YouTube ก็หลายเรื่องครับพี่แต่ถ้าณปัจจุบันที่กำลังอัพโหลดขึ้นทุกวันอยู่ก็คือไซอิ๋วครับตอนนี้มาถึงก็ท้ายๆแล้วเหมือนกันครับพี่ตอนที่60กว่าๆแล้วครับทั้งหมด98ตอนอ้อตอนนี้ถึงตอนที่73แล้วครับพี่มาถึงประมาณปลายทางละของไซอิ๋วแล้วก็นอกจากไซอิ๋วก็ยังมีอีกหลายเรื่องเลยครับไม่ว่าจะ
ซีรีส์เจ้าพ่อเจ้าเมืองเจ้าแม่ค่ะมีนิทานทองอินอันนี้สนุกมากครับมีคืนวันอันแสนงามค่ะอันนี้ก็สนุกประทับใจนะคะฟังไปหัวเราะไปใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญเลยครับซีรีส์แรกที่อัปโหลดลง YouTube ครับค่ะซีรีส์เรื่องผีของคุณเหมวิชกรครับผมค่ะอันนี้มีประมาณเกือบ200ตอนได้รวมทั้งหมด5เล่ม6เล่มครับ6เล่มอ๋อครูเหมนี่เกือบ200ตอนเหรอประมาณ150กว่าครับนับดูแล้วโอเคอันนี้ก็ฟังกันแบบเต็มอิ่มเลยนะคะฟังผีไทยสมัยก่อนค่ะซึ่งก็หลอกกันแบบพอหอมปากหอมคอนะคะหลอกแบบเหมือนกับทักทายว่าไงมนุษย์ใช่แต่ไม่ได้หลอกแบบโหดร้ายทารุณเหมือนกับทางผีจีนผีญี่ปุ่นผีเกาหลีนะครับวันนั้นโหดมากเลยเวลาฟังเรื่องผีญี่ปุ่นเนี่ยจริงจังเอากันตายเอากันตายแล้วก็ไม่ประนีประสัยเลยทีเดียวแต่อันนี้เป็นผีแบบไทยๆค่ะถ้าอยากรู้ว่าผีแบบไทยๆสมัยก่อนนู้นเลยเนี่ยนะคะเขาหลอกกันยังไงเขามีมุกแบบไหนลองไปฟังดูค่ะครับผมสำหรับตอนนี้นะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อว่าทำไมเทพเพดาผู้นี้เนี่ยถึงมาขอร้องให้เป่าบุญจิ้นซึ่งเป็นเพียงเด็กอายุ15ช่วยนี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่เราเจอเทพขอให้มนุษย์ช่วยนั่นน่ะสิและมนุษย์คนนี้ก็อายุเพียงแค่15ปีครับแล้วก็ยังไม่ได้มีตำแหน่งแห่งที่อะไรเลยแค่ช่วยพ่อแม่ทำไร่ไถนาเท่านั้นเองนั่นน่ะสิเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามต่อได้เลยนะคะกับชีวิตเป่าบุญจิ้นตอนที่8ค่ะพอเป่าบุญจินได้ทราบเรื่องตลอดแล้วก็บอกว่าโอ้ยเรื่องของท่านยากอยู่ด้วยเทพยดากับมนุษย์นั้นผิดกันที่ไหนเรากับกิ๋วเทียนเฮี้ยนหนึ่งจะพบปะพูดจากันได้ถึงเราอยากจะช่วยเหลือท่านเพียงไรก็คงไม่มีทางสำเร็จหรอกเป่าบุญจินก็ออกตัวเพราะจริงๆก็เป็นเช่นนั้นในส่วนของชอยหลีงางซินก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้าเป่าบุญจินเต็มใจช่วยเหลือก็อาจจะทำได้โดยง่ายเพราะเป่าบุญจินนั้นไม่ใช่คนธรรมดาต่อไปวันหน้าจะมีบุญวาสนาได้เป็นคุณนางสูงสุดในเมืองหลวงประกอบด้วยความสื่อสัตย์เที่ยงตรงเป็นที่เกรงขามแห่งเทพยดาและปีศาจทั้งปวงขอให้ท่านเขียนหนังสือลงในกระดาษเป็นตัวอักษร 2-3 ตัวว่ายกโทษเท่านั้นก็จะช่วยแก้ไขให้ข้าพเจ้าเนี่ยพ้นทุกข์ได้เลยแน่ป่าบุญจินได้ฟังดังนั้นก็ปฏิบัติตามหยิบเอาผู้กันมาเขียนเป็นตัวอักษรลงในกระดาษบอกว่าเสียบ๊อโปรดยกโทษด้วยเสร็จแล้วก็ส่งให้เขียนสั้นๆแค่นี้ชอยหลีงั้งซินดีใจมากรับหนังสือจากเป่าบุญจินย่อตัวลงคำนับแล้วก็บอกว่าปีนี้ถึงคราวสอบไล่ท่านจงรีบเข้าไปในเมืองหลวงเถิดคงจะได้เป็นขุนนางกลับมาเป็นแน่ต่อไปภายหน้าท่านยังจะได้ทำความดีอีกมากมายนักพอพูดแล้วก็เดินออกจากประตูห้องกลายเป็นลมสูญหายไปเป่าบุญจินเห็นเช่นนั้นก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอันมากนึกอยู่ในใจว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะแปลกทีเดียวเป็นถึงเทพพยดาแล้วยังต้องรับโทษเหมือนกันมีหนำซ้ำกลับมาอ้างว่าเป่าบุญจินสามารถช่วยเหลือได้แล้วก็ยังท้ายต่อไปอีกว่าต่อไปจะมีวาสนาถ้อยคำของเทพพยดาทั้งนี้ควรเชื่อได้ว่าเป็นจริงถ้ามีบุญวาสนาได้เป็นขุนนางเราก็จะได้ทดแทนคุณพี่สะใภ้ที่ได้เลี้ยงดูมาแต่ก่อนป่าบุญจินคิดเห็นดังนั้นแล้วก็เข้าห้องนอนThank you.
วันรุ่งขึ้นปาบุญจิ้นตื่นนอนแต่งตัวเรียบร้อยแล้วก็เข้ามาในตึกคำนับบิดามารดาแล้วก็นางหลิวสีพี่สะใภ้แล้วก็บอกกับบิดามารดาและพี่สะใภ้ว่าปีนี้เมืองหลวงมีการสอบไล่ข้าพเจ้าตั้งใจว่าจะไปสอบกับเขาบ้างหาไม่ก็จะเสียเวลาไปเปล่าๆด้วย3ปีจะมีสักครั้งหนึ่งขอท่านพ่อท่านแม่ได้อนุญาตให้ข้าพเจ้าไปเถอะถ้าเป็นบุญวาสนาสอบไล่ได้เป็นขุนนางก็จะมีเกียรติแก่วงตระกูลสืบไปทางด้านของเปาเบ๊ะป้วนแล้วก็ภรรยาคือมีความลำเอียงอยู่แล้วไม่รักลูกคนนี้อยู่แล้วพอเห็นเปาบุญจิ้นขออนุญาตเช่นนั้นก็รีบพูดทันทีว่าเฮ้ยเจ้าอย่าคิดให้มันยุ่งไปนักเลยนักปราชญ์ท่านย่อมกล่าวไว้ว่าผู้ใดลักษณะไม่ดีก็ย่อมไร้ความรู้หากเจ้าจะมีความเพียรก็หาเป็นประโยชน์ไม่นี่เจ้าเคยเห็นคนที่เป็นขุนนางเนี่ยแต่ก่อนมาเนี่ยมีใครเขาหน้าดำเหมือนเจ้าบ้างฮะเจ้าต้องเสียเวลาตรากตรำไปถึงเมืองหลวงนั้นหาเป็นการสมควรไม่จงคิดอ่านทำไรนาเสียยังจะดีกว่าเลยป๋อบุญจินเห็นพ่อกับแม่คัดค้านก็บอกว่านักปราชญ์ท่านกล่าวไว้แต่โบราณว่าถ้าดูวิชาความรู้อย่าพึงดูที่หน้าน้ำในท้องทะเลใครจะอาจยังถึงตัวข้าพเจ้านี้ถึงแม้ลักษณะไม่สวยงามก็มีวิชาความรู้อยู่ในตัวถ้าข้าพเจ้าสอบไล่ได้สมความปรารถนาก็จะมีชื่อเสียงกลับมาเป็นเกียรติแก่ท่านพ่อท่านแม่แล้วก็ญาติพี่น้องทั่วไปเปาเบบ้วนเมื่อได้ฟังเช่นนั้นก็ตอบโต้กลับทันทีว่าเฮ้ยเจ้าพูดอวดอ้างตามแต่ใจเจ้าเช่นนั้นหาชอบไหมตามธรรมดาลักษณะบุคคลย่อมสอสติปัญญาของตนอยู่คนอย่างเจ้านะพอมองก็รู้ซะแล้วว่าเป็นคนโง่เขลาถึงจะเล่าเรียนมาก็รู้บ้างเพียงแค่ครึ่งก็เสียครึ่งซึ่งการที่เจ้าคิดจะไปสอบไล่เป็นขุนนางนั่นนะไม่สมประสงค์หรอกเปาเบบ้วนก็ยังไม่เห็นด้วยอยู่ดีเปาบุญจินก็ยังไม่ยอมแพ้ชี้แจงต่อไปว่าข้าพเจ้าจะเปรียบคนแต่ก่อนให้ฟังเช่นบางทองเมื่อครั้งแผ่นดินสามก๊กนั้นลักษณะขี้ริ้วหาความสวยงามไม่ได้สุนกวนเจ้าเมืองกังตังเห็นลักษณะแล้วก็รังเกียจไม่รับไว้ทำราชการภายหลังเล่าปีรับเลี้ยงไว้ได้ช่วยทำนุบำรุงแผ่นดินด้วยสติปัญญามีชื่อเสียงโด่งดังดังปรากฏมาจนถึงทุกวันนี้แต่ลำพังบางทองคนเดียวยังสามารถเข้าไปค่ายโจโฉใช้อุบายเผาทหารโจโฉตายเสียตั้งร้อยหมื่นอันคนประกอบด้วยความรู้ลึกซึ้งแต่มีลักษณะชั่วร้ายยังมีตัวอย่างอยู่เป็นอันมากตัวข้าพเจ้านี้นะเทพพยาดาบันดาลให้เกิดมีลักษณะเช่นนี้จะทำอย่างไรได้ถ้าถึงเวลาใช้การจริงแล้วจึงจะเห็นได้ว่าจะมีความสามารถหรือไม่นางหลิวสีผู้เป็นพี่สะใภ้พอเห็นเปาเบ๊บ้วนผู้เป็นพ่อสามีไม่ฟังเสียงเปาบุญจินเลยก็ช่วยอ้อนวอนอีกแรงท่านพ่อบุญจินพูดจาเฉียบแหลมมากท่านพ่อท่านแม่อนุญาตให้เขาไปเถิดข้าคิดว่าเขาน่าจะสอบไล่ได้เป็นขุนนางแน่ๆเฮ้ยเจ้าเนี่ยพูดไม่ถูกคนอย่างบุญจินน่ะเหรอจะเป็นขุนนางฮะเพราะลักษณะของมันก็บอกอยู่แล้วว่าเกิดมาสำหรับเลี้ยงควายคืนให้ไปเนี่ยก็เสียค่าเงินเดินทางแล้วก็ค่าป่วยการเปล่าๆเฮ้ยอีกอย่างนึงนะตระกูลของเราเนี่ยก็ทำไร่ไถนากันทุกคนมันจะพาเราไปเป็นขุนนางได้ยังไงท่านพ่อผ
ู้ที่เป็นขุนนางมาแต่ก่อนใช่ว่าจะเนื่องมาจากต้นตระกูลก็หามิได้เกิดมาเป็นชายถ้ามีความมานะภาคเพียรก็อาจจะเป็นขุนนางข้าเห็นว่าบุญจินมีวิชาความรู้มากหาไม่แล้วที่ไหนจะยกท่านนักปราชญ์แต่ก่อนๆมาเปรียบเทียบให้ท่านพ่อฟังได้ไหนๆบุญจินก็ได้ตั้งใจร่ำเรียนมาแล้วควรจะลองให้ไปสอบดูสักครั้งหนึ่งคงไม่เป็นที่เสียหายอย่างไรนักดอกถ้าเป็นบุญสอบได้ขึ้นมาก็จะเป็นเกียรติยศทำให้คนทั้งปวงมีความเคารพนับถือเราอีกส่วนหนึ่งด้วยพอนางหลิวสีชี้แจงแบบนี้เป่าเบบ้วนก็ชักจะเห็นด้วยแต่ก็ยังเกี่ยงว่าในเมื่อเจ้าเห็นเช่นนั้นเราก็ไม่อยากจะขัดขวางเพราะเจ้าเนี่ยมีบุญคุณได้เลี้ยงดูกันมาแต่เล็กน้อยแต่ทว่าบุญจินเนี่ยยังเป็นเด็กอยู่หาไม่อายุสมควรที่จะเป็นขุนนางไหมต่อถึงกำหนดสอบไร่คราวหลังจึงค่อยไปจะไม่ดีกว่าเหรอแต่นางหลิวสีแย้งว่าบุญจินมีความรู้จะต้องเกรงอายุทำไมกันถ้ามีความสามารถก็อาจจะเป็นขุนนางได้อยู่เองเมื่อครั้งแผ่นดินจิ้นนั้นกำลออายุเพียงแค่12ปีได้เป็นถึงใจเสี่ยงถ้าจะเอามาเปรียบกันแล้วบุญจินยังช้าไปซะอีกยิ่งได้เป็นขุนนางแต่เด็กก็ยิ่งจะมีชื่อเสียงโด่งดังมากนี่คือเหตุผลของนางหลิวสีเป่าเบบ้วนได้ฟังดังนั้นก็เลยเห็นด้วยในเมื่อเจ้าอยากจะให้มันมียศดังนั้นเราก็จะอนุญาตให้ไปก็ได้แต่ต้องหาเลือกวันให้ดีซะก่อนป่าบุญจินกับนางหลิวสีเห็นบิดามารดาอนุญาตก็ดีใจเหลือเกินครั้นถึงวันขึ้น3ค่ำเดือน5เป็นวันดีเป่าเบ้บ้วนก็ให้ตั้งโต๊ะจัดหาเครื่องสุราอาหารมาเลี้ยงดูกันทั่วทั้งบ้านเป็นที่รื่นเริงเป่าบุญกุ้ยแล้วก็เป่าบุญลุยซึ่งเป็นพี่ชายของเป่าบุญจิ้นก็กล่าวแก่น้องชายว่านี่บุญจิ้นเจ้าจะไปสอบไล่ในเมืองหลวงครั้งเนี้ยเวลาเดินทางต้องระวังตัวให้ดีแล้วก็ขอให้เทพยดาจงช่วยคุ้มครองรักษาให้เจ้าสอบไล่ได้สมความปรารถนาเถอะในส่วนของเป่าเบบ้วนแล้วก็นางหลีสีพ่อกับแม่ก็ให้พรแก่เป่าบุญจินแล้วก็ห่อเงิน50ตำลึงมอบให้เป็นค่าเดินทางพอเลี้ยงดูกันเสร็จแล้วเป่าบุญจินก็คำนับลาพ่อแม่แล้วก็ญาติพี่น้องส่วนนางหลิวสีพี่สะใภ้นั้นก็กลับไปที่ห้องเอาเงินของตัวเองเพิ่มเติมให้กับเป่าบุญจินอีก20ตำลึงเผื่อขาดเหลือจะได้ใช้สอยป่าบุญจินรู้สึกขอบคุณเป็นอันมากจากนั้นก็เดินทางตรงไปยังเมืองหลวงแต่เพียงผู้เดียวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามตอนต่อไปคือตอนที่9นะคะก็ถือได้ว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะว่าพ่อกับแม่ก็เห็นด้วยครับด้วยเหตุผลของนางหลิวสีผู้เป็นพี่สะใภ้นะคะแม่ป้าวุ้นจินถึงขั้นยกเอาบังทองมาเลยเอาอะไรนะบังทองครับคือบังทองเนี่ยเป็นอ๋อเป็นแบบกุญซือเอกคนหนึ่งของเล่าปี่ครับในสามก๊กจะมีหงดรุนกับมังกรหลับหงดรุนคือบังทองมังกรหลับคือขงเบ้งครับพี่ก็บ่งบอกว่าเป็นคนอ่านหนังสือครับเป็นคนที่มีความรู้นะคะนางหลิวสีนี่ก็เป็นพี่สะใภ้ที่มีความรู้ด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นเป่าบุญจินก็เลยได้รับอนุญาต
ตอนต่อไปมาลุ้นกันนะคะว่ากับการเดินทางของเปาบุญจิ้นครั้งนี้ระหว่างทางก็ไม่ใช่ใกล้ๆนะคะเปาบุญจิ้นจะไปเจอกับอะไรติดตามได้ตอนต่อไปเปาบุญจิ้นตอนที่9ค่ะกับห้องสมุดหลังใหม่นะคะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ